วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขอโทษนะครับนี่คุณเข้ามาตรวจผมไม่ได้มาตรวจครับผมมาคุยเรื่องเมียผมถ้าอย่างนั้นภรรยาคุณชื่ออะไรครับผมจะได้ให้พยาบาลหาแฟมให้ชื่อเกตที่เป็นเจ้าของสถาบันเสริมความงามไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหมครับเกตเป็นภรรยาคุณจะเรียกว่าภรรยาก็คงจะไม่ถูกต้องนักนะครับเรียกว่าเป็นอดีตภรรยาดีกว่าเกตเขาเลิกกับผมเพราะว่าเขาไปมีชู้ผมว่ามีเรื่องเข้าใจผิดแล้วครับอ๋อแล้วครับนี่ผมเนี่ยมีทั้งหลักฐานเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับคุณเป็นใครเนี่ยชื่ออะไรถามแบบนี้คิดว่าผมมั่วหรือไงก็ได้นะถ้าคุณคิดว่าผมมั่วหาว่าคุณเป็นชู้กับเมียผมเอาหลักฐานที่ผมมีเนี่ยให้ผู้บริหารโรงพยาบาลดูดีกว่าดีไหมอย่านะคุณร้อนตัวแบบนี้นี่แสดงว่ายอมรับแล้วสิว่าแอบไปมีอะไรกับภรรยาผมเลิกยุ่งกับเกศแล้วก็เพราะแบบนี้ไงผมถึงต้องมาคุยกับคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยรักเกศมากผมรักเกศมากแต่เกศก็ยังขอเลิกกับผมแล้วก็ไปรักคุณทั้งนั้นที่รู้ว่าคุณน่ะมันมีเมียอยู่แล้วผมว่าแบบเนี้ยมันไม่ค่อยแฟร์นะที่จะให้ผู้หญิงเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวคุณต้องการอะไรไม่ยากหรอกนะถ้าคุณไม่อยากจะเสียประวัติหย่ากับเมียคุณซะแล้วก็ไปแต่งงานกับเกศฉันจำได้ว่าผู้ชายคนที่เดินออกจากห้องนางเกดคือผู้ชายคนเดียวกันสมัยที่นางเกดมันหนีออกจากหอพักตอนที่เรียนพยาบาลหนีไปกับผู้ชายคนนั้นทุกคืนจนมันท้องชื่ออาทิตย์อะไรเนี่ยใช่ไหมอาทิตย์หรือเปล่าเออใช่ชื่อนายอาทิตย์แล้วเขาเห็นเธอไหมโอ้ยต่อให้นายอาทิตย์นั่นเห็นหน้าฉันหรือเธอเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่านายนั่นน่ะไม่เคยเห็นหน้าเราสองคนมาก่อนก็มีแต่เราสองคนน่ะที่คอยแอบดูนางเกดมันหนีไปกับผู้ชายแล้วก็ต้องคอยแก้ตัวเวลาที่อาจารย์ถามถึงมันน่ะหนูขอคุยกับพี่หน่อยได้ไหมคะฉันเป็นเธอจึงพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม่มีถ้าชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่อง1 31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย